วันนี้เรามาแนะนำเครื่องวัดของยี่ห้อมิทรอนิกเป็นรุ่น MDXP 300ตัวนี้เป็นเครื่องวัดดิจิตอลแล้วก็จะมีพรินเตอร์ในตัวครับเป็นเครื่องที่ดีที่สุดตอนนี้ศูนย์บริการรถยนต์เนี่ยชั้นนำนิยมใช้ตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่าเครื่องวัดตัวนี้ทำงานยังไงนะครับอันนี้เราก็จะวัดแบตเตอรี่เครื่องตัวนี้สามารถวัดแบตเตอรี่หรือวัดแบตเตอรี่พร้อมกับไดชาร์จไดสตาร์ทรถยนต์ได้ด้วยนะครับขณะนี้เราก็จะวัดแบตเตอรี่ที่อยู่นอกรถหนึ่งก็คือคีบสายสีแดงเข้าที่ขั้วบวกแล้วก็สายสีดำคีบเข้าที่ขั้วลบนะครับพอคีบปั๊บเนี่ยเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับตัวนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ตัวที่เราจะวัดจากนั้นเราก็กด enter นะครับเขาก็จะถามว่าแบตเตอรี่อยู่นอกรถหรือแบตเตอรี่อยู่ในรถนะครับตัวนี้เราจะวัดแบตเตอรี่ที่อยู่นอกรถนะครับจากนั้นก็จะกด enter ต่อจากนั้นเครื่องก็จะถามว่าเป็นแบตเตอรี่ประเภทไหน regular หมายถึงแบตเตอรี่ทั่วไปเราก็จะดูกันก็มีแบบเจล AGM regular พอเลือกชนิดแบตเตอรี่เสร็จเราก็กด enter ต่อนะครับเขาก็จะถามว่าใช้มาตรฐานตัวไหนก็จะมี JSN หมายถึงว่าเป็นสแตนดาร์ดที่ทั่วโลกรู้จักนะครับก็เป็นแบบดินนะครับสแตนดาร์ดแบบดิน SAE IEC EN CCA ที่เราจะใช้กันก็คือ CCA แล้วก็ GIS นะครับถ้าเกิดเรารู้โค้ดมาตรฐานสากลถ้าเกิดเรารู้ค่า CDA เราก็ใช้ในโหมด CDA ได้นะครับอันนี้เรารู้โค้ด GIS นะครับว่าแบตลูกนี้เนี่ยจิตของเขาก็คืออะไรเรากด enter เข้าไปก่อนในมาตรฐานจิตเขาจะขึ้น 75D31 เราก็จะเลือกได้นะครับกดลงนี่เป็นสเปคแบตที่น้อยกว่าส่วนกดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสเปคตัวแบตที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้แบตรุ่นที่เราวัดก็คือเป็นจิตมาตรฐาน70ฟองแบต 75D31 นะครับจากนั้นเราก็กด enter นะครับเครื่องก็จะทำการเทสหมายถึงว่าเทสกำลังสตาร์ทของแบตลูกนี้ก็จะเห็นว่าเครื่องแสดงผลออกมาก็คือก็จะวัดโวลต์ได้ 12.65 โวลต์ 523 CCA นะครับแล้วก็มีรีซอลมาเป็นพูลแบตเตอรี่นะครับเครื่องก็จะถามต่อว่าเราจะปริ้นไหมถ้าเกิดปริ้นแล้วก็ enter ต่อนะครับเครื่องก็จะทำการปริ้นออกมามาดูกันนะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่าเครื่องปรินเตอร์เนี่ยดีมากๆนะครับอันนี้ใช้กระดาษความร้อนนะครับไม่ได้ใช้หมึกนะครับใช้ความร้อนในการทำตัวหนังสือส่วนผลที่ออกมาในกระดาษพิมพ์เนี่ยก็จะมีค่าตรงกับที่เครื่องได้ทำการเช็คนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องก็จะเขียนว่า complete นะครับก็เห็นว่าเครื่องรุ่นนี้โอเคนะครับตัวหนังสือคมชัดมากๆแล้ววัดค่าทุกครั้งเนี่ยเที่ยงตรงแม่นยำครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อกันเราจะไปวัดแบตในรถแล้วก็จะวัดไดสตาร์ทและไดชาร์จของรถยนต์ไปพร้อมๆกัน ตัวนี้สามารถพิมพ์ทีเดียวประเมินผลแบตเตอรี่แล้วก็ไดสตาร์ทแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์เนี่ยได้พร้อมกันในตัวนะครับดูกันนะครับเริ่มต้นก็คือคีบบวกเข้าที่ขั้วบวกของแบตนะครับสายสีแดงแล้วคีบลบเข้าที่ขั้วลบของแบตนะครับเราก็จะเห็นว่าเครื่องเริ่มทำงานนะครับโอเคเขาจะขึ้นว่าโวลต์เท่าไหร่ก็กด enter ต่อเลยครับพอ enter แล้วก็ถามว่ารถแบตอยู่ในรถหรืออยู่นอกรถก็คือเราจะวัดในรถก็คือ in vehicle นะครับก็ enter ต่อเลยครับอันนี้เป็นแบต regular type ก็คือกดต่อได้เลยครับอันนี้ในระบบที่สแตนดาร์ดกด enter อีกทีครับก็เราวัดแบตที่เป็น 55B24 นะครับตัวนี้ก็ enter ต่อเลยครับตอนนี้กำลังทำการเทสก็จะบอกออกมาว่าแบตมีกี่โวลต์นะครับมี CDA เท่าไหร่ครับจะบึ้งนะครับแล้วกดอีกที enter แล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับฟังมันพอสตาร์ทปุ๊บเขาจะถามว่าไอ้แคงกิ้งนี่คือการสตาร์ทนะครับเหลือโวลต์น้อยที่สุดคือ 11.4 โวลต์ก็จะเป็น normal นะครับไอ้ได้สตาร์ทลูกนี้นะครับของแบตรถยนต์คันนี้ต่อไปก็จะมาวัดได้ชาร์จนะครับกด enter ต่อเลยพี่ก็รอนะครับตอนนี้กำลัง 11.4 โอเคก็โอเคได้ออกมาได้ชาร์จปกตินะครับอยู่ที่ประมาณ 13.42 นะครับอันนี้เราก็กดปริ้นเลยครับกดปริ้นให้ปริ้นเตอร์ทำการปริ้นนะครับ okay. Enter ออกมาแล้วครับก็จะบอกเลยนะครับว่าแบตลูกนี้ปกติแล้วก็ไดสตาร์ทปกติเพราะโวลต์เหลือขนาดสตาร์ท 11.4 นะครับซึ่งตามหลักแล้วคือต้องไม่ต่ำกว่า 9.6 โวลต์ส่วนไดชาร์จเนี่ยก็คือชาร์จอยู่ที่ 13.4 โวลต์ถือว่าปกตินะครับ
โอเค